สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับลองพลิกพลิ้วครับวันนี้ EP 2นะครับจะพาเข้าป่าเหมือนเดิมนะครับ เราจะไปดูครับว่าวันนี้จะได้เยอะแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับช้าไม่ได้ครับคนเริ่มดูเยอะแล้วภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้เราลุกมาในเช้านะครับบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะครับเห็นครับบานแล้วครับครับกำลังออกเลยครับเนื่องจากคนเริ่มรู้เยอะแล้วเราก็ต้องมาแต่เช้าหน่อยนะครับไม่งั้นไม่ทันเขานะนี่ครับอยู่บ้านนอกเราก็สบายไปอย่างครับไม่ต้องแบบซื้อเขากินครับอาจจะไม่ค่อยมีไม่มีแสงสีครับชีวิตของบ้านนอกครับวิถีชีวิตอยู่บ้านนอกไม่มีตังก็อยู่ได้ครับป่าบ้านเราถึงจะเป็นป่าเล็กๆแต่
หาของกินได้ตลอดปีนะช่วงนี้ช่วงหน้าเห็ดมันออกนะครับนี่ครับดอกกำลังสวยเลยครับครับเมื่อวานมาหาดอกยังบานได้เลยเห็ดนี้มันงอกเร็วมากครับคืนเดียวมันก็บานแล้วครับนี่ครับครับมาแป๊บเดียวครับเกือบได้ต้มแล้วครับนี่ครับวิธีหาของผมครับหาเสร็จครับต้องเอาใบไม้ติดไว้คืนครับเพื่อที่จะให้มันออกมาอีกครับให้มันงอกมาอีกครับไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงครับแต่ผมก็ทำแบบนี้ทุกวันครับก็ส่วนมากก็จะหาแต่ที่เดิมๆครับเราไม่ต้องเอาใบไม้ใส่มันหนามากนะครับใส่บางๆครับ
นี่ครับนี่ครับดอกสวยๆเลยครับที่กลบไว้เมื่อวานครับเอาใบไม้ปิดไว้มันจะก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับมาแป๊บเดียวครับได้ต้มแล้วครับได้พอเทต้มแล้วครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าวันนี้จะหาได้เยอะแค่ไหนนะครับเยอะมากเลยครับมีแต่ดอกตุ้งๆกำลังสวยเลยครับนี่ครับเกือบเต็มครุแล้วครับแบบเดียวเองครับนี่ครับเยอะมากเลยครับอ
นู่นครับอยู่นู่นก็มีนะครับนี่ครับผลงานของเราวันนี้นะครับได้ครุหนึ่งนะครับอยู่บ้านนอกเราครับก็ดีอีกอย่างนะครับถ้าเราแบบไม่มีกินไม่มีใช้นะครับสามารถเดินไปตรงไหนก็ตามรั้วบ้านตามหากินได้ครับไม่ต้องใช้อะไรมากครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปเท่านี้นะครับก็อาจจะพูดตกไทยบ้างครับก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าเขมรพูดไทยย่อมพลาดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์Subscribe แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะไปหาต่อนะครับยังไม่พอครับแค่นี้ครับก็ยังเหลืออีกหลายที่ครับก็ฝากช่องด้วยครับบางพลิกพี่ลืมนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับ